ต้องเดี๋ยวไปตามหาเอามีการอะไรมาหรือเปล่าไม่เมื่อกี้จ๋าเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอากลับเข้าไปก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปในโรงก่อนก็อยู่น่าจะเดินน่าจะกลับแล้วอีกทีก็จะเดาๆไม่เดาดีกว่าตอนนี้ค่ะสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็มีคนคุยใหม่ด้วยตอนนี้ก็ขอแบบสบายๆไปก่อนค่ะก็บอกเพื่อนๆว่าขอแบบขอใช้ชีวิตที่แบบทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นไปเรื่อยๆก่อนถามว่าได้ตัดผมมันเสียค่ะมีคนจะมาเดาว่าแบบอกหักหรือเปล่าจ๋าไม่ได้อกหักนะคะไม่ได้ประชดรักคือจ๋าคิดว่าเราไว้ผมยาวมานานแล้วแล้วก็ตอนแรกตัดเนี่ยตัดแค่แบบเล็มเอาผมเสียออกใช่ไหมคะแล้วก็วันที่เล็มออกเนี่ยมันเป็นวันที่เราแบบไปร้านที่เราอาจจะแบบไม่ได้รู้จักเขาอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยพอเรารู้สึกว่าเอ้ยมันตัดยังไม่เป็นทรงเท่าไหร่ก็เลยแบบอยากตัดเป็นทรงก็เลยไปหาคุณก้องไทยค่ะค่ะคุณก้องเขาก็แบบเคคนนี้สาวไว้ใจเชื่อมือมากก็เลยให้ตัดแบบเอาแบบเปลี่ยนเลยก็เลยได้เป็นทรงนี้ใช่ไหมคะทรงนี้ชอบมากตัดสินใจอยู่นานเลยค่ะพี่จ๋าเพราะว่าผมเสียเนี่ยแล้วเราต้องตัดให้สั้นต้องเปลี่ยนใหม่อะไรอย่างงี้นะไม่นานค่ะเป็นคนตัดสินใจแล้วทำเลยเราไม่เสียดายใช่ไหมคะไม่เสียดายค่ะมีคนเข้ามาแซวเยอะไหมคะว่าทำไมถึงตัดขนาดนี้อะไรอย่างงี้ของเสียก็ตัดทิ้งค่ะคือแบบแค่แบบเปลี่ยนรับสิ่งใหม่คือมองว่าอย่างนี้ดีกว่าเปลี่ยนก็รับสิ่งใหม่ตัดผมก็แค่เปลี่ยนทรงใหม่ไม่อยากให้ไปแบบผูกกับเรื่องเก่าอะค่ะก็แต่เป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ที่เราตัดผมมาดีมากเลยอะตกใจก็ตั้งแต่เมื่อคืนแบบตอนแรกจะโพสต์รูปลงก็แบบเขินๆเพราะว่านี่สั้นที่สุดในชีวิตที่ตัดแล้วตัดกี่วันแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนเลยเหรอใช่ตัดเมื่อคืนยังเปลี่ยนรับอะไรสิ่งใหม่แบบนี้จริงๆแล้วกับคนเก่าเราได้มีติดต่อมีคุยกันไหมไม่เลยค่ะไม่คุยเป็นความตั้งใจที่สำคัญเลยผมเหรอคะคืออะไรคะก็อย่างที่บอกไปอะค่ะคือวันที่สาวตัดสินใจแล้วอะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามทำแล้วทำเลยทำแล้วเดินหน้าคือตัดเขาออกจากสารระบบเราไปเลยใช่ไหมตั้งแต่วันที่คิดว่าจะเดินแล้วก็คือเดินเลยค่ะเมื่อช่วงปีใหม่มีข่าวว่าเขาพาพี่เจนนี่ไปงานเลี้ยงที่บริษัทอย่างนี้ต้องทราบไหมพี่จ๋าจ๋าเนี่ยมีโอกาสรู้บ้างเพราะว่าเพื่อนๆก็จะเป็นกลุ่มที่เหมือนกับไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็มีจะบอกไม่รู้เลยก็ไม่ได้ก็คือก็ได้ยินบ้างอะค่ะตามแบบมีคนมาพูดให้ฟังหรือแบบมาถามอะไรเงี้ยค่ะเราพอจะรู้ความสัมพันธ์ของเขาช่วงนี้ไหมพี่ว่ามันยังไงอะไรเงี้ยรู้ตามข่าวละค่ะรู้ตามข่าวเท่านั้นเองส่วนตัวเราอยากรู้สึกอะไรยังไงไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะก็คืออย่างที่สาวบอกไปแล้วอะว่าถ้าวันที่สาวออกมาพูดแล้วว่าแบบจากพร้อมจะเดินหน้าแล้วก็คือเดินหน้าค่ะจริงๆพวกนี้เหมือนความสนิทสนมคือก่อนที่เราจะเลิกกันไหมพี่หรือว่าหลังจากนั้นมีอะไรนะคือตอนที่เราคบกับพี่ตึ้งอยู่ค่ะเขารู้จักสนิทกันหรือเปล่าพี่กับพี่เจนนี่เอาจริงๆจ๋าไม่รู้เลยจริงๆคือจ๋าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขารู้จักกันจนมามีคนพูดนะคะแต่เขาไม่ได้แบบว่ารู้สึกเสียใจหรือนอยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบหลังจากเราก็ไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วคือยังไงก็ตามสำหรับจ๋าตอนนี้คือชีวิตดีค่ะไม่มีตะกี้ตะกวนนะคะว่าแบบต้องซ่อนอ๋ออันนั้นเป็นเรื่องที่จ๋าไม่สามารถเป็นพูดได้เลยจ๋าไม่รู้จริงๆค่ะคือจ๋ารู้พร้อมกับคนอื่นที่รู้หรืออาจจะรู้กันข่าวข้างนอกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพร้อมเปิดใจตอนนี้อะคะก็ไม่ได้พร้อมแบบไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดอะคือแบบอยากทำตัวแบบสบายๆแล้วก็อยากจะเป็นคนที่แบบทำอะไรดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างให้ได้เยอะๆกันเพราะว่าเพิ่งรู้สึกว่ามันรู้สึกปลอดโปร่งมันรู้สึกยิ้มได้เต็มๆก็ไม่นานนี้อะค่ะความรักแท้ๆบ้างค่ะความรักคือความรักจริงๆถ้ามันเป็นความรักแท้ๆเนี่ยยังไงมันเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วค่ะก็ยังคิดว่าความรักเป็นกำลังใจอยู่ดีพี่จ๋าอย่างสมมติว่าถ้าคู่นี้เขาบังเอิญตกลงตรงใจจะคบกันเราโอเคไหมคะอ๋อมันไม่ได้เป็นสิทธิ์อะไรของจ๋าอยู่แล้วละค่ะจะไม่ได้มีความรู้สึกแบบขัดอะไรเนาะอ๋อถามว่าต้องไปถามคนอื่นนะคะก็ไม่น่าจ๋าไม่น่าจะเป็นคนที่ได้ชี้เรื่องนี้อยู่แล้ว